แล้วพี่เขาไม่มีบัตรอะไรเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเออแล้วพี่เพื่อนมาตอนแล้วพี่แวมไพร์นี่เป็นใครวะทำไมอยู่ตรงนี้หลอนเอาเอาเป็นว่าผมรีบกำจัดช่องไปก่อนเลยแล้วกันโอ้พี่คนใหม่ก็หลอนคนเก่าก็ยังอยู่อะไรวะเนี่ยเจ้าหน้าที่ครับมีคนคาอยู่ที่ช่องได้โปรดมาเคลียร์โดยด่วน What เฮ้ยแล้วเข้าได้ไงคราวที่แล้วไอ้ตัวตลกนี่มันเล่นผมเอ้ยรอบนี้แหละผมจะเล่นมันคืนเจอตัวแล้วนี่มันไปมานานอยากให้เจอในชีวิตจริงสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับ That's Not My Neighbor ในโหมดไหนแม่พาร์ทที่2เป็นโหมดที่เราจิตหลอนเห็นเพื่อนบ้านทุกคนกลายเป็นผีและวันนี้ผมกลับมาแก้มือก่อนอื่นเลยขอบ่นก่อนไอ้ฉากบ้านนี้ติดลิขสิทธิ์ด้วยแม่งเอ้ยเขาก่อนคลิปแดงโกรธคือเขาก่อนผมอุตส่าห์ตั้งใจทำคลิปแทบตายแต่ผมไม่ได้ค่าขนมเลยสักบาทตอนนี้บ้านผมเหลือขนมปังอยู่แค่2ก้อนไม่มีอะไรจะกินแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนายรู้หน้าที่ของนายแล้วครับผมเข้าใบนี้มาแปะให้เหรอตอนแรกมันไม่มีว้าวไอตัวที่จะหลอนไปไหนสวัสดีจ้าเจ๊ลืมบัตรนะครับเนี่ยนี่คือบัตรของฉันไหนดูสิอนาสเลสอนาสเลวชื่อมันตั้งให้คล้องจองการตั้งใจให้เราสับสนบัตรยังไม่หมดอายุโลโก้ปกติอาศัยอยู่ห้องหนึ่งชั้น4อาชีพเป็นผู้ใช้คุณไสเอานี่มันเจอนาสเลสยังไม่เอาจริงจมูกเล็กมีเขา7อันจมูกเล็กเขา7ไอเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7ใส่ตุ้มหูมีรอยสัก3อันและฟันที่แหลมคมฟะหึฟันที่แหลมคมจะเห็นได้ยังไงผมลองทักอะไรสักอย่างดีไหมเอาล่ะผมว่าหน้าตาเจ๊ดูแปลกๆนะครับเนี่ยหน้าตาของฉันก็สวยเหมือนเคยสิจ๊ะฟันแหลมจริงด้วยผมมีทริคในการเช็คเกมนี้คือเราเช็คทุกอย่างเลยนะครับปากกับปากเหมือนรอยสักตรงนี้ดูเหมือนจมูกเหมือนลับตาเหมือนกันขนตาสามเส้นเหมือนกันคิ้วดูเหมือนเช็คแล้วผ่านทุกอย่างเข้าไปได้เลยครับคุณอนาสเลสอย่ามาข่วนคอผมก็พอไม่โดนใช่ไหมอันนี้มันลุ้นทุกครั้งที่คนเข้าไปเลยนะหมวดนี้คือถ้าเราสวัสดีเจ้ามนุษย์ถ้าเราพลาดเราตายเลยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ให้เขาเข้าเลยเขาจะกระโดดขย้ำคอผมคุณบาบาทอสบาบาบามบัตรของเขายังไม่หมดอายุแล้วดูเลขบัตรคือแบบ8966898886กับตั้งใจมาให้สับสนอ่ะอยู่ชั้น1ห้อง2ได้เลยชั้น1ห้อง2อาชีพนักล่ามนุษย์มีเขา15อันและจมูกอันเล็กอัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นับถูกใช่ไหมเอาอีกรอบนึงมีรอยสัก2อันและฟันใหญ่รอยสัก2ฟันใหญ่ฟันใหญ่ไม่ต้องดูหรอกมันใหญ่มากงั้นคงต้องขอเช็คหน้าตาแบบละเอียดตาเหมือนนะครับจมูกเหมือนรอยย่นที่เหนือจมูกก็เหมือนรอยย่นที่ข้างปากข้างล่างเหมือนรอยสักรอยสักน่าจะเหมือนเอาละครับพ่อหนุ่มนักล่ามนุษย์คุณเข้าไม่ได้แต่มาอย่ามาล่ามนุษย์แถวนี้ก็พอเก็บนี่ก่อนแคมป์ปึ๊บเย้เฮ้ยโอ้ผมพลาดตรงไหนรอยสักของเขาผิดวิผมว่าผมเช็คแล้วแต่ว่าน่าจะเช็คไม่ละเอียดพอนะครับน่าเสียดายนี่แหละครับชีวิตคนเฝ้าประตูยังไม่ทันได้เจอตัวตลกเลยอุ้ยรอบนี้มีแค่4คนเอาว่ะเราผ่านง่ายอยู่นะเอาละสวัสดีมนุษย์อ้าวสวัสดีพี่หัวกรวยครับนัดไว้ซะด้วยคุณซอกโอมอกเคยเจอแล้วนะเอาแล้วทำไมบัตรคุณชื่อซอกโอมอยอ่ะโอ้คุณไม่ได้ชื่อโอมอยนี่ครับบัตรคุณแปลกๆนะบัตรของผมเพอร์เฟกต์ก็แย่แล้วผมงั้นผมจะเรียกคุณโอมอยหัวกรวยตลอดชีวิตคุณพอใจไหมล่ะครับไม่ใช่คุณคงยิ้มไม่ออกเจ้าหน้าที่ครับโอ้โหปลอมบัตรไม่เนียนลากตัวออกไปเรียบร้อยโอมอยก็ไม่รอดเย้ถูกใช่ไหมเมื่อกี้มันโอมอยเออใช่มันอันนี้โอมอกคนละคนแน่นอนไม่มีทางที่ผมจะฆ่าคนบริสุทธิ์มีคนบอกอยากให้ลองฆ่าให้หมดดูแต่ว่าเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับรอบนี้ตั้งใจเล่นก่อนสวัสดี
ชื่อของชายที่อยู่เบื้องหลังหน้ากากที่คนรู้จักมากที่สุดในอินเทอร์เน็ตคือใครผมว่าน่าจะเป็นพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เอ้าต้องตอบเอกอ่ะดิ เอกไปนั่นไม่ถูกทำไมจะไม่ถูกล่ะครับคุณไม่รู้จักพี่เอกอย่างนั้นเหรอโถเอ้ยน่าเสียดายลุงผมโกรธมากโอ้ไททันไซวิกสวัสดีมนุษย์สวัสดีครับคุณอิซานามิโยมอิซานามิโอเคผีญี่ปุ่นสินะอิซานามิโยมิบัตรยังไม่หมดอายุนะครับ 2356-8998 6532บุคลิกคือมีผมยาวจมูกใหญ่คางกลมหน้าซีดจมูกยาวอะไรใหญ่นะคางกลมหน้าซีดโอ้ยงงเอาเป็นว่าเปรียบเทียบรูปกันดีกว่านะครับจมูกเหมือนดุ้นเหมือนกันเลยปากนานาเหมือนกันมีเนียงใต้คางก็เหมือนกันและที่เหลือคือมันมีแต่ผมปิดหน้าดูยังไงวะเนี่ยเหมือนผู้หญิงตายทั้งกลมเขาบวมข้างล่างนะครับผมรู้สึกไม่แน่ใจสุดๆคือมีขี้ฝุ่นติดผมนี่นับไหมหรือว่ามีสาหร่ายติดผมเขาอยู่หรือเปล่าผมโอ้ยมันอ่ะคุณโยมิคุณเข้าไปได้แต่อย่าหักคอผมนะได้โปรดล็อกนั่งตัวเก่งเลยยามตัวเก่งจอนะอุลอดอุ๊บพระพิฆเนศมาต่อสวัสดีมนุษย์คุณช้างน้อยฟางฟวงไม่รู้อ่านว่าอะไรเดือน1ปี1971ยังไม่หมดอายุนะครับโอเคทุกอย่างชั้น2ห้อง1คือพี่เขาต้องเป็นคนชุบชีวิตเจ้ข้างๆขึ้นมาแน่ๆเจ้นี่มาซอมบี้เลยมีหูมีตามีงวงมีงาและมีรอยสักโอเคแล้วก็หูใหญ่นะครับซึ่งใหญ่อยู่แล้วเป็นช้างให้ตายเถิดต้องมาจับผิดช้างอีกโอ้รอยสักเป็นคำว่ามันเหมือนคำว่าสายลมแต่ก็ดูไม่ใช่อาจจะแต่รอยสักก็ดูเหมือนนะไม่มีขีดแปลกมีงามีงวงสองข้างเฮ้ยผมเห็นจุดใต้ตำต่อที่ในบัตรโอ้ยในบัตรมีด้วยแต่ว่ารูปของตัวจริงไม่มีอ้าวคุณไปเอาจุดใต้ตำต่อนี่มาจากไหนครับคุณช้างฉันไม่เห็นเลยว่ารูปร่างของฉันจะแปลกตรงไหนคุณมีจุดใต้ตำต่อแบบนี้ตัวปลอมอย่างแน่นอนผมขออนุญาตเช็คอีกรอบหนึ่งไม่มีตัวโทรเรียกเจ้าหน้าที่ปิดเลยครับ3 3 1 2เจ้าหน้าที่ครับเรียกหน่วยกำจัดช้างหน่วยด่วนเรียบร้อยเอาล่ะคนต่อไปเชิญครับคุณหัวกล้วยที่ผมไม่ให้เข้านี่ตัวจริงตัวปลอมวะไอ้รอบก่อนเอ้าซอกโอม็อกอันนี้ของจริงนะครับชื่อซอกโอม็อกไม่มีผิดเพี้ยนบาดยั่งไม่หมดอายุแล้วก็โลโก้ดีๆปกติอยู่ห้อง 2-2 ป่ะข้างๆพี่ช้างเมื่อกี้คุณซอกโอม็อก4563 2563 2563 8947 8947 2563มีรอยยิ้มกว้างจมูกใหญ่ไอ้คำอธิบายตรงนี้มันแทบไม่ช่วยผมแล้วเนี่ยมีมือเล็กๆใต้คางแล้วก็หัวกลวยนะครับมาเช็คพี่หัวกลวยกันถ้าคนนี้จะแปลกจะมีอะไรแปลกดูที่คิ้วเหมือนกันตามีรอยย่นข้างล่างเหมือนกันจมูกก็ดูเหมือนนะครับปากก็เหมือนรอยยิ้มเหมือนทุกอย่างรอยย่นมือใต้คางก็ดูเหมือนเอาละครับผมมีคำถามคือใต้มือตรงนี้มันมีรอยย่นเว้ยในบัตรไม่มีและไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีคำถามคือรอยย่นตรงนี้คือของแปลกหรือเปล่าเฮ้ยแต่รูปของตัวปลอมมันก็ไม่มีอ่ะมันไม่นับป่ะมันแค่เป็นขีดเพิ่มมาหรือว่ามันนับว่าเป็นตัวปลอมเลยวะเอาล่ะไอ้รอยย่นเนี่ยนะแต่ผมว่ามันอาจจะไม่นับนะเพราะว่ารูปของตัวปลอมมันก็ไม่ได้ปลอมรอยย่นมานะครับลองทักก่อนละกันรูปร่างของฉันก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกนี่เพอร์เฟคทุกอย่างในคาใจกับรอยย่นนี่เหลือเกินผมควรจะให้เข้าไปไหมคือเขาจะพับแขนผิดท่านิดหนึ่งก็ได้แต่แบบผมไม่ให้เข้าไม่รู้ปลอดภัยไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ครับรอยย่นใต้คางไม่เหมือนแปลกตัวไป
เรากำจัดคนที่มีรอยย่นใต้คางเรียบร้อยแล้วทำได้ดีมากได้แน่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับคือไม่อยากตายรอบนี้คนอุตส่าห์มาน้อยอุ๊ยพี่ช้างมาแล้วรอบนี้ของจริงหรือเปล่าช้างนาคือจริงๆก็อยากปล่อยให้เข้าไปเลยนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยมันอาจจะปลอมเบิ้ลก็ได้4569 4569 4569 8963 4569 8693เลขบัตรคุณพยายามจะสลับหลอกผมแต่ผมคือเจ้าหน้าที่ตาดีบัตรของคุณดูแปลกๆนะครับผมไม่เห็นว่าบัตรของผมจะมีอะไรแปลกไม่ครับที่บัตรของคุณเขียนว่า8693แต่ในนี้คือ8963คุณมีอะไรจะเถียงไหมครับคุณช่างน้อยแล้วถ้าแบบเจ้าหน้าที่มันทำข้อมูลผิดนี่คือโดนฆ่าเลยนะเรื่องจริงนี่คืออย่างนั้นเลยเดี๋ยวขอเขากลับมาเช็คเพื่อความแน่ใจก่อน4569-8693 4569-8963ยังไงก็ผิดว่ะไม่ได้จริงมาครับคุณโอ้โหคุณซอกโอม็อกอันนี้ตัวจริงได้ยังอ่ะตัวจริงได้ยังคุณลืมใบนะครับอ๋อนี่ใบคำขอของผมเอาละชั้น2ห้อง2รอบนี้ไม่มีรอยย่นตรงนี้แล้วใช่ไหมเฮ้ยในที่สุดก็ดูเหมือนตัวจริงเอาว่าเอาล่ะคุณโอมม็อกคุณเข้าไปได้ไม่น่ามีใครปลอมเป็นคุณอีกแล้วนะครับล็อกประตูเย่ถ้าตายก็แอบเสียดายอยู่นะแต่น่าจะไม่คุณ พี่ช้างอีกแล้วเหรอรอบ3แล้วนะครับเนี่ยขอบัตรด้วยครับนี่บัตรของฉันช่างน้อยบัตรยังไม่หมดอายุเขาอยู่อันนี้ใช่ไหม4569 4569 8963 8963 2368รอบนี้ตัวจริงมีงวงแบบนี้เหมือนตามีรอยจุด2จุดตรงนี้ก็ดูเหมือนนะเขาเจาะหูเหมือนตัวจริงแล้วรอยสักด้านบนก็น่าจะเป็นคำเดียวกันคือผมแอบสงสัยว่าไอ้รอยย่นที่งวงนี่ผมต้องนับด้วยไหมยากมากเลยนะโอ้ยเอาละครับคุณช้างน้อยผ่านไปได้เย่ ตอนนี้เหลือแค่เจ๊ลิลิตคนเดียวนะครับคนสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ให้เข้าไปแล้วก็มาแล้วมาถึงเจ๊ลืมใบก่อนเลยเดี๋ยวอันนี้นี่จะใบของฉันมาครับเจ๊ลิลิตคือมีรอยสักเท่านี้ปกติเนาะลิลิตตูลิลิตอยู่ชั้น1ห้อง4นะครับชั้น1ห้อง4ปึบ1725 3527 1725โอเคปกติโลโก้หน่วยก็ปกตินะครับคุณลิลิตตูลิลิตผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแปลกนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนตัว T ถูกแล้วนะครับถ้ากดด้วยตัว T ตอนนี้ผมกำลังนั่งเช็ครอยยับของผมซึ่งไอ้พวกรอยย่นพวกนี้ก็ดูเหมือนนะครับข้างหลังหัวและดูไม่มีอะไรแปลกผมว่าเจ๊น่าจะตัวจริงว่ะเฮ้แต่มันจะตัวจริงง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะผมรู้สึกระแวงยังไงก็ไม่รู้อ่ะไอ้คำถามอย่างเชิงก็ช่วยไม่ได้แล้วในโหมดไนท์แมร์บัตรของฉันเพอร์เฟกต์ทุกอย่างต้องมีคนถูกสาปแน่ถ้าหากฉันไม่ได้อยู่ในลิสต์โอ้อย่าสาปผมใจเย็นๆก่อนนะครับผมว่าเขาน่าจะเป็นตัวจริงนะผมจะให้เข้าไปและภาวนาว่าผมจะรอดโอไนกายชิมัสได้โปรอุ้ยมันมาแล้วยอกเล่นเกมไหมได้เวลาดูเอลโอ้โหและการ์ดผมมี779แล้วก็เลข5นะครับเป็นตัวเลขล้วนๆเลยเหรอลงได้อย่างเดียวคือเลข9โพดำนะครับไม่มีทางเลือกมันลงคิงโอ้จากที่ผมเล่นแพ้ไปคราวก่อนเนี่ยผมคิดว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือเราต้องลงการ์ดที่มีเลขเยอะที่สุดไปก่อนนะครับแล้วภาวนาว่าอีกฝั่งจะลงไม่ได้เขาลงคิงอีกแล้วแสดงว่าเขาไม่มีมากกว่าเลข7ป่ะเอามีสิทธิ์ชนะเออจั่วเพิ่มเอาดิอุ้ยมันลงมันมี9เราลงไม่ได้นะครับเราต้องจั่วเพิ่มได้แจ็คมาเอาล่ะลงแจ็คไป5ผมมี5ดอกจิกชนะเอาว่ะชนะรอบแรกแล้วรอบต่อไป
ฉันจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเขาลงเลข7มาเอาล่ะผมลง8เขาลง10โอ้ผมไม่มีทางเลือกแต่ผมจะเก็บเอทไว้ผมชอบตัวเอ10อีกแล้วเหรอโอ้รอบนี้ผมแพ้อันนี้คือไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยนะครับยังไงก็แพ้แม่งวัดดวงเกมมันขี้โกงเอาล่ะรอบนี้เราได้เริ่มก่อนเหมือนเดิมเขาลง8โอ้น่าสนใจงั้นผมลงแต้มที่เยอะที่สุดนะครับคือ10เขาลงคิงผมลง9ไปลงไม่ได้ดิเอาจั่วไป2เอ้ยลงเลข10ได้โอ้ผมไม่มีเหมือนกันได้เวลาดอมี10อื้อลงไปจั่วให้เต็มมือตอนนี้เราได้เปรียบเอ้ย6ใบแล้วเย้เอาเขาลงควีนได้เรามีเลข8เหลือใบเดียวผมจะชนะเขาไม่ยอมให้ชนะได้โปรดได้2ด้วยเลขกระจอกที่สุดที่เคยมีโอ้อุ๊ยเขาลง2ผมลง7เกทับไปลงไม่ได้อ่ะดิสรุปทริคก็คือเราต้องลงตัวเลขที่เยอะไปก่อนนะครับไอ้พาร์ทที่แล้วมีคนบอกว่าถ้าผมลงคิงแทน6จะชนะผมว่าไม่น่าใช่สิ่งที่เราควรลงก่อนคือตัวเลขถูกแล้วและเจ้าตัวตลกกระจอกแกแพ้แล้วแกอาจจะชนะในคราวนี้แต่ว่าไม่มีโอกาสในครั้งหน้าหรอกนะเราจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนแกไม่มีโชคแน่ในคราวหน้าไว้เจอกันเย้ยังไม่จบโอ้จบแล้วนึกว่ามันยังไม่จบในที่สุดผมก็ได้เป็นสุดยอดนักเฝ้าประตูจับด็อปเปอร์แกงเกอร์ได้4ไม่มีเพื่อนบ้านตายเย้คุณกำจัดฝันร้ายไปได้ได้อะชิเมนต์ตื่นจากฝันร้ายมานะครับเอาชีวิตรอดในไนท์แมร์โหมดผมปรบมือให้ตัวเองนี่แหละไม่มีใครปรบเองมีอะชิเมนต์อยู่โอ้มี42ในโหมดฝันร้ายด้วยเหรอแชร์เดอะซีเครตแล้วก็มีพีชหวังว่าผมจะได้เจอให้เนิร์สเข้าเพราะว่าเป็นแขก VIP เนิร์สคือใครวะเอเอาแล้วเราต้องให้42เข้าด้วยเหรอถึงจะได้อาชีพเมนต์นะครับเอแสดงว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่มาแปลกๆแล้วก็เป็นแขก VIP นะครับตัวตลกนี้ให้เข้าได้ไหมนะเอาล่ะจริงๆพาร์ทนี้ผมพอใจแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นผ่านแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วมาลองส่องเพื่อนบ้านดูเล่นๆหน่อยละกันนะครับเผื่อเจอตัวที่น่าสนใจรอบนี้ผมไม่ซีเรียสนะเราไม่ต้องจับให้ถูกก็ได้แต่ว่าหรือเราลองฆ่าทุกคนเลยดีอุ้ยหลอนจัดอ่ะรอบนี้ผมจะลองฆ่าทุกคนตามที่เพื่อนๆแนะนำมาแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เลยป่ะคือก็ฆ่าเฉยๆไปแต่ว่าก็เหมือนเป็นการสคิปไปเรื่อยๆอาจจะเจอเพื่อนบ้านใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับพี่คนเมื่อกี้ก็หลอนดีแต่ถึงจะหลอนก็ไม่รอดเอาล่ะคนต่อไปเชิญเลยครับเข้ามาได้นายดูสิระวังให้ดีเจ้ามนุษย์ขอบัตรหน่อยครับนี่บัตรของฉันหลอนจัดอุลิเจเป็นเจวะเป็นผู้หญิงใช่ไหมโอ้โลโก้ปลอมนะครับเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตัวปลอมเอาละครับคุณพี่ยังมาอีกเหรอแสดงว่าคนแรกที่ผมฆ่าไปคือตัวปลอมใช่ไหมพี่ลืมใบด้วยนะเนี่ยแต่ผมไม่สนผมปิดเลยแล้วกันตัวปลอมตัวจริงไม่รู้รอบนี้เราฆ่าให้หมดเฮ้ยเอ๊ะคืออะไรวู้เอ๊ะสวัสดีมนุษย์เฮ้ยอะไรข้างหลังนั่นคืออะไรอ่ะเอ๊ะไล่พี่คนนี้มาอีกรอบเลยนะรอบตัวจริงแน่เลยแต่ข้างหลังนั่นเอ๊ะตัวปลอมอีกรอบป่ะรอยสักมันไม่เหมือนนะครับเขาต้องมีจุดตรงนี้ตรงเป็นรูปตาแต่ว่าไอ้นี่ตัวปลอมนี่จะบอกว่าผมจับผิดถูกมาตลอดอย่างนั้นเหรอทำความสะอาดท่อเรียบร้อยแล้วนายทำงานของนายต่อไปพี่ครับข้างหลังพี่คืออะไรอ่ะมันเอ้าตายเฉยเอ๊ะจับต๊อปเปอร์แกงเกอร์ได้3ฆ่าเพื่อนบ้านไป2หรือเพราะเราตายเพราะเราฆ่าเพื่อนบ้านมั่วเกี่ยวไหม
โอ้เจยงมีมาอีกแล้วเอาเป็นว่าผมจะเล่นแบบฆ่าเพื่อนบ้านมั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับว่ามันจะมาไหมตัวเมื่อกี้ถ้าใช่แสดงว่าเราห้ามฆ่าคนมั่วแล้วก็ห้ามให้ด็อปเปอร์แกงเกอร์เข้าด้วยแสดงว่าหมวดนี้สคิปไม่ได้เลยนะครับเพื่อจะหาตัวยากๆนี่คือแบบต้องสุ่มดวงอย่างเดียวอะโอ้หมวดจัดนี่ไงมันมาอีกแล้วแสดงว่ามันมาทุกครั้งที่เราฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้อนลุงเอาเฮ้ยเอาแล้วผมต้องคุยกับคนไหนก่อนงงโรแมนต์ what ถ้าผมเปิดประตูใครจะเป็นคนเข้าไปพี่แวมไพร์หรือลุงจะฆ่าผมงงแต่ไหนลุงก็มาแล้วผมขออนุญาตลองตอบคำถามลุงดูนะครับไอ้โอ๊ยคำตอบนี่คืออะไรครับเนี่ยถูกต้องพี่แล้วลุงไปซ้อนอยู่ข้างหลังเขาทำไมครับเนี่ยชื่อของผู้หมวดที่ขนเยอะที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ผมจะไปรู้ได้ยังไงถูกต้องจงบอกชื่อของระบบเซลล์ที่มีความสามารถในการโคลนอะไรก็ตามที่สัมผัสกับซีโซมของมัน SCP 0เดี๋ยว038 SCP 038มันเป็นต้นไม้เหรอโอ้หรือจะบอกว่าด็อปเปอร์แกงเกอร์ในเกมนี้เกิดจาก SCP คือใครก็ตามที่ไปสัมผัสกับต้นไม้นี้จะถูกโคลนตัวใหม่ออกมาเหมือนเป็นร่างโคลนที่เกิดจากต้นไม้เหรอเฮ้อันนี้ดูน่าสนใจมีสาระสุดแล้วนะครับเอาล่ะแล้วผมก็ตอบคำถามลุงผ่านทั้งหมดแต่เอาล่ะแข่งกันอยู่หน้าเลยเนี่ยใครอยากออกซีนก็ว่ามาเลยเอเป็นคุณลุงแล้วคุณลุงค้างกูดบอยกูดเอาแล้วเมื่อกี้บัตรของลุงไม่ใช่บัตรของพี่เขาอ่ะแล้วพี่เขาไม่มีบัตรอะไรเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเออแล้วพี่เพื่อนมาซ้อนแล้วพี่แวมไพร์นี่เป็นใครวะทำไมอยู่ตรงนี้หลอนเอ้าเฮ้ยลูกพี่จะบั๊กอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยเหรอเอาเป็นว่าผมรีบกำจัดช่องไปก่อนเลยละกันโอ้พี่คนใหม่ก็หลอนคนเก่าก็ยังอยู่อะไรวะเนี่ยเจ้าหน้าที่ครับมีคนคาอยู่ที่ช่องได้โปรดมาเคลียร์โดยด่วนWhat?เฮ้ยแล้วเข้าได้ไงไม่ได้ให้เข้าเอาแล้ว หน่วยดีๆมันยังอยู่แล้วเจนี่เข้ามาได้ไงครับเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอ้างงไปหมดทีนี้เอาผมกำจัดต่อเลยแล้วกันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ครับมีหน่วยดีๆ2คนแล้วก็มีเจคนหนึ่งแล้วเจยังอยู่เจไม่ตายด้วยเอาเข้าไปเอาไอ้หน่วยนี้กลับแต่เจยังอยู่เจอใส่หน้ากากหน่วยดีโอ้ยเอาล่ะพี่เป็นใครครับเนี่ยพี่ไม่มีบัตรปึ้งเรียกเจ้าหน้าที่เลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไปครับรวมร่างกันให้หมดโอ๊บ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 พี่ยังเล่นผมอีกเหรอสรุปว่าถ้าเราฆ่าคนบริสุทธิ์ไม่ได้นะครับในภาคนี้ผมว่ามันเราน่าจะตายนี่ไงเราฆ่าคนบริสุทธิ์2ครั้งแล้วเราก็จะเจอตัวเมื่อกี้มันฆ่าเอาภาคนี้คือปล่อยคนให้เข้ามั่วไม่ได้แล้วก็ฆ่าคนมั่วไม่ได้ด้วยนะครับว้าวเอาละครับและนี่ก็เป็น That's Not My Neighbor ในพาร์ทที่2โดยรวมผมพอใจกับพาร์ทนี้แล้วเราเอาชนะโหมดไหนแม่ได้เรียบร้อยแล้วก็ได้เจอความลับในเกมนิดหน่อยก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับการกดไลค์กับคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นการสนับสนุนผลงานของผมได้มากๆเพราะว่า YouTube เนี่ยจะคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คนสนใจแล้วก็จะเอาคลิปนี้ไปแนะนำให้คนอื่นดูมากขึ้นมันถึงเป็นการซัพพอร์ตผมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์มาตลอดถ้าหากอยากเห็นผมเล่นพาร์ทต่อไปก็คอมเมนต์มาได้ถ้าหากมาเล่นพาร์ทหน้าก็จะมาตามหาความลับต่างๆในเกมตามหาตัวแปลกๆที่เรายังไม่ได้เจอเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายค่ะ